ก็ไปพบกับอีกหนึ่งสุภาพสตรีค่ะที่ถือได้ว่าท่านสุภาพสตรีท่านนี้นะคะท่านเป็นสาวสวยมากความสามารถมีชื่อเสียงในแวดวงการบันเทิงค่ะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนักแสดงพิธีกรหรือดีเจขอเชิญทุกท่านพบกับพี่แพรวหัสยาอัศริยะเสรีกุลนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่66ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่ก่อนอื่นขอบอกความรู้สึกว่าก็ตื่นเต้นใช้ได้อยู่นะคะถึงแม้ตัวเองจะขึ้นเวทีมาหลายรอบแล้วก็ตามนะคะขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆค่ะแพรวหัสยาอิสริยะเสรีกุลนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น66ศิลป์คำนวณนะคะขอแนะนำถึงงานที่แพรวทำอยู่ตอนนี้สักเล็กน้อยนะคะนอกจากแพรวจะเป็นดีเจอยู่ที่เมโล 97.5 แล้วเนี่ยแพรวก็เป็นพิธีกรรายการเจาะใจใช่ค่ะรายการที่พี่ดูสัญญาเป็นพิธีกรนะคะแต่ว่าแพรวเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามแล้วก็รวมไปถึงเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นครีเอทีฟที่เจาะใจออนไลน์ .com นะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสได้ทำงานเบื้องหลังเต็มตัวครั้งแรกนอกจากนี้เนี่ยแพรวยังเป็นพิธีกร2ภาษาตามงานอีเวนต์นะคะแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นคนลงเสียงโฆษณาวิทยุทีวีร้องเพลงประกอบโฆษณานะคะแล้วก็ทำบล็อกของตัวเองด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะคะแพรวเอชนะคะโอเคแนะนำตัวคร่าวๆอยากให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยคืออะไรคะเพราะว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนน้องๆในที่นี้อาจจะรู้สึกว่าเออทำไมทำหลายอย่างจังเอาเวลาที่ไหนไปทำแล้วที่สำคัญทำไมถึงเป็ดจังใช่ค่ะวันนี้เนี่ยแพรวอยากจะมีโอกาสมาบอกเล่าให้ได้ฟังว่าทำไมแพรวหัสยาคนนี้ถึงเรียกตัวเองว่าเป็ดแต่ทำไมเป็ดตัวนี้เนี่ยถึงมีความสุขกับการร้องกราบกราบแบบนี้เหลือเกินนะคะแพรวเริ่มชีวิตการเป็นเป็ดก็ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยแหละค่ะสมัยนั้นเนี่ยแพรวมีโอกาสเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในเป็นเด็กศิลป์คำนวณใช่ไหมคะแพรวเชื่อว่าตอนม.3เนี่ยเด็กๆจะต้องมีความคิดรู้สึกว่าฉันชอบวิทยาศาสตร์จังฉันอยากเป็นหมอฉันอยากเป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นฉันต้องเรียนวิทย์คณิตถูกไหมคะฉันเกลียดเลขเข้าไส้ฉันชอบภาษาอังกฤษฉันอยากเรียนภาษาที่3ฉันต้องเรียนศิลป์ภาษาฉันโอเคกับเลขฉันอยากเรียนบริหารฉันต้องเรียนศิลป์คำนวณแพรวเป็นคนนึงที่รู้ตัวเองชัดเจนมากเลยว่าแพรวชอบภาษาที่3ชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ทำคะแนนเลขได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแพรวควรเลือกศิลป์ภาษาถูกไหมคะแต่แพรวกลับปล่อยให้ตัวเองเลือกศิลป์คำนวณเหตุผลสั้นๆเลยเป็นเพราะว่าแพรวอยากเพิ่มความสามารถในการเข้าคณะต่างๆให้ได้มากที่สุดเพราะแพลวยังตอบไม่ได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแพลวไม่รู้ว่าแพลวอยากเรียนคณะอะไรแพลวไม่รู้ว่าโตขึ้นแพลวอยากทำอาชีพอะไรถึงแม้แพลวจะอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ14-15แพลวไม่รู้แพลวตอบตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรด้วยแต่นั่นแหละค่ะแพลวเชื่อว่าความเป็นเป็ดมันอยู่ในอินเนอร์แพลวตั้งแต่เด็กว่าอ่ะทำไว้ก่อนขอเพิ่มโอกาสในชีวิตตัวเองให้มากๆไว้ก่อนถึงจะรู้สึกดีนะคะก็นั่นแหละแพลวก็เป็นนักเรียนศิลป์คำนวณคนนึงที่สอบตกเลขนะคะแต่ว่าไม่ว่าไงก็ตามแพลวผ่านมันมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆถ้าเกิดว่าใครเรียนอยู่แล้วตกเลขก็ซ่อมไปเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแต่อยู่ที่อยู่ในเตรียมเนี่ยต้องบอกว่าแพลวใช้ชีวิต3ปีได้ค่อนข้างคุ้มมากนะแพลวทำกิจกรรมเยอะมากแพลวเป็นลีดแพลวเป็นถือพานใครให้ทำอะไรแพลวก็ทำเพราะแพลวเชื่อว่าโอกาสที่มันอยู่ข้างทางหรือเรื่องราวที่มันอยู่ข้างทางเนี่ยมันสำคัญกับเราเสมอแพรวเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าชีวิตนอกจากการมุ่งความสำเร็จเป็นอย่างๆไปเนี่ยเรื่องราวข้างทางมันก็สำคัญกับคุณด้วยนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบจับหรือว่าเก็บมันมาได้มากน้อยแค่ไหนหรือบูรณาการสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอแพรวเริ่มทำงานแพรวเริ่มทำงานในจุดที่คนน่าจะคนยังเรียกชื่อแพรวว่าหนามเตยอยู่ทุกวันนี้เนาะก็คือตอนอายุ17แพรวได้เล่นละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์รับบทเป็นหนามเตยนะคะแล้วก็เล่นมาต่อเนื่องประมาณ4ปี200กว่าตอนนะคะหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ออกอัลบั้มกับแกรมมี่ในนามไม่รู้รู้จักเปล่าตอนนี้เด็กๆน่าจะเกาหัวละเกิดไม่ทันไม่เป็นไรลูกเดี๋ยว Google จะช่วยหนูได้นะคะก็เป็นนักร้องที่แกรมมี่ในนามเพรพี่จีหลังจากนั้นมีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแล้วก็กลับมาทำงานพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศข่าวบันเทิงเต็มตัวแต่เชื่อไหมคะตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่แพรวกล่าวมาเนี่ยแพรวไม่เคยทิ้งงานใดๆที่แพรวพูดไปเมื่อข้างต้นเลยทุกอย่างแพรวยังทำเหมือนเดิมแพรวแบ่งเวลาแพรวทำทุกอย่างเพื่อที่แพรวมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นเป็ดเนี่ยเราจะต้องเป็นเป็ดที่จับจด
เป็นเป็ดที่ทำงานทุกอย่างด้วยแพชชั่นถ้าเราเลือกจะรับโอกาสนึงเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะต้องทำมันให้ดีขอยกตัวอย่างนะคะว่าตอนที่แพลได้รับโอกาสเป็นทำงานเบื้องหลังที่เจาะใจออนไลน์เต็มตัวตอนแรกเนี่ยแพลเดินเข้าไปสมัครไปแคสติ้งเป็นพิธีกรนิวเจนของรายการเจาะใจด้วยตัวเองแล้วพอแพลได้เนี่ยเขายื่นโอกาสให้แพลบอกว่าให้ทำเบื้องหลังด้วยในเจาะใจออนไลน์เป็นคนเขียนคอลัมน์ด้วยเป็นครีเอทีฟด้วยเชื่อไหมคะโมเมนต์แรกเนี่ยแพลไม่กลัวเลยนะแต่แพลสงสัยค่ะแพลสงสัยว่าพี่กล้าให้หนูทำได้ยังไงหนูไม่เคยทำนะในเมื่อเขากล้าให้เราทำแพลก็กล้าที่จะรับโอกาสนั้นไว้แล้วก็ลองทำไปอย่างเต็มที่อาจจะมีบางงานที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะเชื่อมันไม่เป็นไรเป็ดตัวนี้เนี่ยบางวันอาจจะว่ายน้ำรอดบ้างว่ายไม่รอดบ้างบินขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่โดยรวมโอเวอร์ออลเนี่ยเป็ดตัวนั้นมีความสุขดีแล้วก็สุขภาพจิตกับสุขภาพกายดีเพราะเชื่อว่านั่นมันน่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็เพราะเชื่อว่าแพลไม่ได้เป็นคนเดียวแบบนี้นะคะอาจจะมีเป็ดหลายตัวในที่นี้หรือว่าที่ดูผ่านทางไลฟ์อยู่ก็น้องๆคนไหนที่หาตัวเองเจอเร็วรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรตั้งแต่อยู่น้อยๆเนี่ยแพลยินดีด้วยนะยินดีด้วยจริงๆเพราะเชื่อว่าถ้าคุณรู้ตัวเองเร็วมันทำให้คุณตามหาเป้าหมายของชีวิตได้เร็วกว่าคนอื่นคุณได้เริ่มก่อนคนอื่นคุณอาจจะประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันถ้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรฉันจะเรียนคณะอะไรโตขึ้นฉันจะทำอาชีพอะไรฉันจะเป็นฟรีแลนซ์หรือฉันจะเป็นพนักงานประจำเชื่อแพลวนะคะว่ามันโอเคมันไม่เป็นไรเราจะใช้ชีวิตจากการเป็นเป็ดแบบนี้ได้แต่อย่างที่บอกนะเป็ดต้องมีความจับจดแล้วก็มีแพชชั่นกับงานที่ทำขออนุญาตเล่าถึงรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะนั่นคือครูเงาะแพลวเคยมีโอกาสสัมภาษณ์แกเมื่อ5ปีที่แล้วแกบอกกับแพลวคำหนึ่งว่าในโลกเราตอนนี้จะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะเป็นพนักงานประจำอะมันก็ไม่มั่นคงทั้งนั้นแหละถ้าอยู่ไม่เก่งนึกภาพออกใช่ไหมคะถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เราทำงานอิสระแต่เราเก่งเราหมั่นพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเชื่อเถอะค่ะจะมีคนจ้างคุณแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นพนักงานประจำแต่คุณไม่เคยพัฒนาตัวเองอยู่กับที่ตลอดแปลว่าคุณก็ไม่มั่นคงแล้วนะคะยิ่งในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนไวเปลี่ยนไวขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่กับที่แพลวเชื่อว่านั่นคือการที่คุณก็เริ่มถอยหลังแล้วเหมือนกันถูกไหมคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็สร้างความอึดอัดให้แพลวเหมือนกันนะแพลวมีอย่างนึงที่แพลวเกลียดมากแพลวไม่อยากทำเลยคือการกรอกใบตม.คนเข้าเมืองอะค่ะหรือว่าการทำวีซ่ามันจะมีอยู่ช่องนึงให้เขียนว่า occupation หรือว่างานที่คุณทำอยู่ตอบไม่ได้วะไม่รู้จะตอบว่าอะไรเป็นจะตอบว่าเป็นดีเจอ๋อก็เจอคำถามว่าสแครชแผ่นตอนกลางคืนสนุกไหมก็ไม่อยากอธิบายว่าไม่ได้สแครชแผ่นหรือเจอคำถามว่าเป็นหรือจะเขียนว่าเป็นพิธีกรเป็นทีวีโฮสต์มันคงเปล่าอ่ะไม่รู้หรือจะเขียนว่าเป็นผู้ประกาศเราก็ทำผู้ประกาศบันเทิงมา4ปีได้หรอแบบนี้เรียกเป็นผู้ประกาศได้หรอต้องเป็นแบบพี่จัดทีมะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่แน่ใจไม่กล้าเขียนแต่ทุกวันนี้ก็ปล่อยวางละแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอึดอัดแบบนี้ก็อึดอัดต่อไปฉันก็อยู่ได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาฝากไว้นะคะไม่รู้ว่าหลายคนจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างหรือเปล่าแต่แพลก็อยากจะเป็นตัวอย่างเล็กๆที่บอกว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็กอบโกยเก็บเกี่ยวเรื่องราวในเตรียมอุดมทุกอย่างให้เต็มที่เพราะเชื่อว่าเรื่องราวระหว่างข้างทางมันจะมีประโยชน์กับคุณเสมอขอเล่าอีกนิดนึงละกันตอนที่แพลอยู่เตรียมเนี่ยแพลได้เรียนรู้อย่างนึงซึ่งแพลก็ตลกตัวเองมาจนทุกวันนี้นะคะแพลมาจากโรงเรียนหญิงล้วนวัฒนาวิทยาลัยแพลเดือนแรกเห็นเพื่อนผู้ชายอะถึงเนื้อถึงตัวกันนั่งตักกันนิดนึงอะไรเงี้ยแพลคิดในใจว่าต้องฟ้องครูไหมจริงเพราะแพลรู้สึกว่าแพลไม่ได้เกลียดเพื่อนนะแพลเป็นห่วงเพื่อนอยากจะบอกเพื่อนว่าเพื่อนทำไม่ถูกก็เลยคิดว่าจะฟ้องครูให้ครูไปตักเตือนว่าทำงี้ไม่ได้เพราะเรามาจากโรงเรียนหญิงล้วนนะคะผู้ชายเป็นสิ่งแปลกปลอมนิดนึงตอนนั้นโชคดีค่ะที่มีเพื่อนเตือนไว้ก็เลยไม่ได้ทำไม่งั้นก็น่าจะโดนแบนมาจนทุกวันนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายแง่มุมที่เราได้เรียนรู้ในเตรียมอุดมศึกษาก็ต้องขอบคุณสถาบันแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนให้แพรได้มายืนอยู่ที่นี่ค่ะฝากไว้สุดท้ายแล้วกันค่ะเพราะว่าการเป็นเป็ดเนี่ยมันทำให้คุณสามารถ unlock possibility หรือว่าความเป็นตัวเองของคุณได้หลายอย่างนะคะมันอาจจะมีหลายอย่างที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทำได้แต่คุณกลับทำได้เพราะไอ้เรื่องราวข้างตัวไอ้สิ่งเล็กสิ่งน้อยระหว่างทางเนี่ยที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทำได้คุณเก็บเกี่ยวมันมาคุณเลยทำได้แพลไม่เคยคิดว่าแพลจะเข้าคลาสซุมบ้าได้แพลเห็นเจนนี่เทียนโพสุวรรณเต้นซุมบ้าแล้วแพลรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเต้นไม่ได้แต่ลอง
กั้นใจเข้าไปครั้งหนึ่งเออเต้นได้ว่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเรียนเต้นตอนเด็กมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวรอบตัวที่เราหยิบมาแล้วก็มีประโยชน์กับเราในวันนี้เหมือนอย่างการที่ได้มายืนพูดอยู่ตรงนี้ที่เตรียมทอล์กในฐานะสปีกเกอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะไม่เคยจินตนาการตัวเองมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้แต่วันนี้พอทำได้แล้วพออยู่ตรงนี้แล้วทำดีหรือไม่ดีคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินนะคะขอบคุณที่ให้ขึ้นมายืนอยู่บนนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและศิษย์ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ